ประโยคนั้นอินเนอร์มันก็เข้ามาใส่เต็มเหมือนกันนะคะเฉพาะทีเซอร์ค่ะแกก็นะคะคุณผู้ชมมีซ้อมพูดอีกซ้อมก็มีเวิร์กช็อปค่ะเวิร์กช็อปก็อันนี้ยังไม่อยากแบบพูดมากเพราะว่าสปอยเนาะเดี๋ยวสปอยแล้วก็เดี๋ยวให้เป็นไปตามแบบแผนโปรโมทของทางค่ายดีกว่าแต่ว่าคำซีนนั้นเหมือนแบบคือฮาเพราะว่าไม่เคยเห็นไม่เคยมีใครเห็นพี่พงพูดคำนั้นออกมาค่ะจะพูดยังไงดีคือชีวิตประจำวันเราพูดเลยค่ะพี่ชมต้องยอมรับว่าพอตอนนี้เรามีลูกมีอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องระวังมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ชมก็เป็นคนปกติชมเป็นคนปกติชมเป็นคนปกติเลยอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราก็เป็นปุถุชนธรรมดาพูดอย่างนี้ก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้ด้วยบทบาทของแม่ด้วยแบบอะไรเงี้ยก็เรายิ่งลูกกำลังเริ่มจำอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงที่ก็อาจจะต้องเลี่ยงให้มากขึ้นหรือว่าระมัดระวังขึ้นมากขึ้นแล้วอย่างเมื่อพอมันฉากนั้นปล่อยออกไปเนี่ยฟีดแบ็กที่เข้ามาหาตัวเราเป็นยังไงบ้างคะพี่ชมคนที่พูดถึงก็คือคนเรียกเจ๊น้ำตั้งแต่วันนั้นเลยก็เลยนี่หนังยังไม่ฉายเลยนะอะไรเงี้ยแต่ว่าคนก็แบบก็แสดงว่าก็คนดูเยอะเหมือนกันเนาะสปอยตัวทีเซอร์หลายคนบอกว่าคอมเมนต์ผมกลัวเลยก็น่าจะเป็นเวอร์ชันที่ไม่เคยเห็นเรื่องอะไรบ้างมาเห็นหรือยังเขาบอกตลกเขาบอกเขาดูเป็นสิบๆรอบเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ตลกอ่ะตอนที่เขาดูไหมคะพี่น็อตอะไรนะพี่น็อตดูทีเซอร์เราไม่ได้อยู่ด้วยไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นแล้วแหละว่ามากดไลค์อะไรเงี้ยตอนที่ปล่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอกลับมาบ้านเขาก็ตื่นเต้นกว่าเราอีกว่าแบบเห็นว่าเขาคอมเมนต์ใหญ่เลยอะคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์อีกเขาแบบว่านางก็ตื่นเต้นอะไรเงี้ยเพราะว่านางคิดว่าน่าจะสนุกเห็นที่ยอมรับบทแบบอย่างนั้นเลยปกติไม่ค่อยเห็นในรูปแบบนี้เท่าไหร่จริงๆมันยังมีปัจจัยอื่นๆอีกหลายอย่างอะไรเงี้ยที่ก็ต้องไปดูในภาพยนตร์นะไม่สปอยเลยไม่ต้องสปอยแต่ว่าถือว่าเรื่องนี้เป็นการฉีกคาแรคเตอร์ของเรื่องเลยก็ต้องฉีกแหละน้องฉีกมันฉีกคือแบบว่าไม่ต้องสปอยนะแต่มันคาดหวังขนาดไหนแต่ว่าเกินคาดหวังขนาดไหนอ่ะดูทีเซอร์แล้วเกินคาดไหมเออเกินคาดทีเซอร์แล้วแหละผมคิดว่าถ้าก่อนดูทีเซอร์จะปล่อยคิดไว้ว่ากระแสเป็นยังไงแต่ดีกันคือเอาจริงๆคือชมคือเราทำหนังแล้วก็เราไปอยู่กับทีมงานอยู่กับทีมนักแสดงด้วยกันร่วมกับอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าเราเล่นเรามีความคาดหวังไหมเราก็มีความคาดหวังนะเพราะเราดูแล้วเราก็สนุกกันเองนึกออกไหมคะแต่ว่าคือชมว่าส่วนหนึ่งชมเองก็ค่อนข้างจะเชื่อในการทำงานแบบโดยรวมของ GEH อยู่แล้วอะไรเงี้ยว่ากว่าจะผ่านตรงนี้มาอะไรเงี้ยก็ผ่านการกันกองอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงเรื่องแผนโปรโมทด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าทีเซอร์จะแค่ทีเซอร์จะแบบว่าจะขนาดกลัวว่าออกไปข้างนอกแล้วคนจะแบบว่าพี่ชมคะแบบขอเกี่ยวกาดร้ายๆอะไรหน่อยอะไรเงี้ยไหมมีคนก็จะแบบว่าทำเป็นเจ้านายให้ดูหน่อยอะไรมีแล้วเริ่มมีแล้วมีตอนนี้อ่านบทนี้คือรับเลยใช่ป่ะคะจริงๆตอนแรกเลยอ่ะผู้จัดการขับรถมาหาที่บ้านเลยไม่โทรขับรถมาหาเลยบอกต้องเล่นนะต้องเล่นเลยอ่ะก็บอกโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเขาฟังก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกับทีมก็ทำเป็นตัดสินใจนะไม่ก็แหละใจคือแบบว่าอยากเล่นไปแล้วอยากเล่นแต่จริงๆพอเราเล่นอย่างเงี้ยเรากลัวว่าคนจะมองมีคนมองอีกมุมบ้างไหมคะพี่ชมว่าแบบพี่ชมไม่น่าเล่นบทนี้ไม่น่าพูดคำยาไม่อะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมมีเจออ่านคอมเมนต์กันบ้างยังไม่เห็นนะไม่เห็นค่ะคิดว่าน่าจะยากได้นะจะ2020อยู่แล้วอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าการอยู่ในบ้านจะต้องระวังค่ะระวังมากแค่ไหนคือจริงๆอยู่ในบ้านอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยจะอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราก็อยู่กันแค่สมาชิกในบ้านเราก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องแบบว่าใช้ถ้อยคำอะไรแต่บางทีเราก็เพื่อนกระเทยเยอะถูกไหมคะก็เพื่อนฝูงมาหามาอะไรอย่างเงี้ยจากที่เคยแบบเรียกมีสรรพนามเรียกกันแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ลูกเริ่มจำว่าอยู่ต่อหน้าก็จะเรียกแบบเรียกคนนี้ว่าน้าป้าแบบอะไรอย่างเงี้ยไปเลยที่แบบคือเรียกตำแหน่งที่แบบที่หลานเรียกไปเลยอะไรเงี้ยก็คือสวิตช์โหมดได้ตัวเราสวิตช์โหมดได้ก็บางทีก็มีลืมบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามสวิตช์บอกเพื่อนไหมคะว่าทีทำหน่อยก็ถ้ามีใครหลุดอะไรมาก็จะแบบบอกคนนี้คือว่าแบบเริ่มโตแล้วนะอะไรเงี้ยไม่เริ่มไม่ได้แล้วเขาแบบแล้วมีพัฒนาการเลยนะจริงๆเขาว่าก็ห่วงเรื่องเบสิกเหมือน
ันเลยทุกวันก็แบบตกนู่นตกนี่ปีนป่ายอะไรเงี้ยปกติเราเป็นคนโอบไหมคะโอบลูกไหมพี่ชมก็ตามสมควรนะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็คือโอเคถ้าเขาเจ็บมาเราก็ต้องเป็นแบบไม่ใช่ซ้ำเติมเขาเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่เขาดื้อแล้วเขาไม่ฟังแล้วเจ็บตัวอะไรเงี้ยก็จะแบบก็จะบอกว่าเห็นไหมเพราะว่าเราโซนนะหรือว่าอย่างถ้าเขาล้มถ้าอะไรเงี้ยปล่อยให้เขาลุกเองแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะบางทีเด็กร้องเพราะว่าเราแบบเราไปทำให้มันดูเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยแล้วสมมติแฟนๆก็ชมว่าพี่แฟนจะมีความเป็นดีแบบพี่ชมบอกว่านี่ความร้องแบบก็จะหยุดไม่แย่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชมว่าสอนดีมากก็ชมว่าพ่อแม่ทุกคนก็น่าจะพูดประมาณนี้นะก็น่าจะสอนแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนสายฟ้าเขาก็เหมือนเขาเกิดมาเขาก็เป็นของเขาเองนะว่าเขาเป็นพี่อ่ะคือก็ไม่รู้ว่าคือจริงๆเรื่องนี้ตอนแรกคุยกันกับสามีว่าแบบคือเขาเกิดห่างกันไม่ถึงนาทีอ่ะชมว่ามันแฟร์ไหมอันนี้เป็นอิชูที่ชมคิดตั้งแต่ตอนชมท้องแล้วว่ามันแฟร์ไหมที่เราต้องบอกว่าคนนี้เป็นพี่เราต้องเสียสละแล้วคนนี้เป็นน้องต้องได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยชมว่าเฮ้ยมันแฟร์ตรงมันแฟร์หรอวะอะไรเงี้ยทำไมเราไม่สอนให้เขาว่าแบบเหมือนเคารพในสิ่งของกันและกันเช่นว่าถ้าพี่เล่นอยู่น้องก็ออกจากพื้นที่ไม่ได้นะเพราะอันนี้คือของพี่ณตอนนี้พี่ยังไม่วางอะไรเงี้ยชมว่าตรงนี้สำคัญกว่าว่าเราต้องเรสเพคแบบสิ่งของกันและกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เป็นของเขาเองก็เป็นของเขาเองว่าแบบมีความเป็นพี่ใหญ่แบบอะไรเงี้ยแล้วก็อยากเป็นเด็กโตอะไรเงี้ยเดี๋ยวสองคนท่านที่ต้องเชื่อฟังในสิ่งที่แม่พูดหรือแบบพี่เลี้ยงพูดอะไรเงี้ยเชื่อฟังแต่ก็มีลองของบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นช่วง2ขวบอะค่ะเราก็มีบ้างแต่ก็ชมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยหัวเสียนะก็คือค่อนข้างใจเย็นอะไรเงี้ยแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องตามวัยเขาอะไรเงี้ยคืออย่างบางเรื่องถ้าเขาต่อต้านเพราะว่าเขาอยากจะได้ความสนใจก็ต้องไม่ให้ความสนใจอะไรเงี้ยแต่สำหรับพันธุ์เห็นหลายคลิปแล้วน้องมีความเจ้าชู้เจ้าชู้ต่างต่างจริงๆตอนนี้พี่ชมคิดว่าได้จากใครมาอะไรคะคุณพาเนี่ยค่ะคุณพาดูสายแววไม่รู้ว่าเอามาจากไหนเหมือนกันแต่เราก็จับได้ก็รู้เราก็จะรู้เรารู้ยันสเปคเขาแล้วว่าแบบเขาชอบยังไงเมื่อการเขาจะแสดงออกหนักมากแสดงออกท่านหนักด้วยนะคะพี่ชมใช่ก็จะเข้าไปอยากสัมผัสอยากแบบอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอแบบคนที่ใช่แม่เป็นไงคะเสียอาการเลยใช่เขาจะชอบคนแบบที่ดูซอฟแต่ถ้าคนแข็งหน่อยเนี้ยคนที่รู้ว่าไม่ยอมเขาแน่ๆเลยเขาจะแบบเขาก็จะแบบถ้าไม่จำเป็นเขาก็จะเมินแต่นอกจากว่าคนนี้เป็นคนสุดท้ายที่เหลือในห้องแล้วที่แบบว่าอุ้มฉันได้อะไรอย่างเงี้ยเขาถึงจะแบบว่าไปหาอะไรเงี้ยไปหาเองเลยกับสาวเปล่าคะหรือว่าแบบเขาทำเป็นตัวหรือว่าเป็นอย่างคนนึงก็อย่างที่บอกก็คือผู้หญิงเขาจะมีสเปคของเขาอะไรเงี้ยคือจนเราเห็นเราก็จะรู้ว่าเหมือนกับบางทีบางเซนบางทีแบบเด็กเสิร์ฟหรือแบบอะไรเงี้ยเราดูค่ะเรารู้แล้วว่าแบบคนนี้ดูท่าทางเขาซ้อมๆนะแววตาเขาดูหดคออันนี้คือเซนที่ค่ะอะไรเงี้ยเพราะพายุคอนโทรลได้พายุคอนโทรลได้แบบนี้ชอบแต่ว่าจะไม่มีโมเมนต์แบบนี้ไม่สนใจคือสวยแค่ไหนก็ไม่สนใจยังไม่